ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังในพระพุทธศาสนาก็สอนทั้งเรื่องการทำความดีและก็ละความชั่วการทำความดีและไม่ทำความชั่วเมื่อคนเราทำความดีผลของความดีก็ตอบสนองให้ยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าถ้าไปทำความชั่วหรือว่าไปทำบาปผลของความชั่วและบาปก็จะให้ผลเป็นความทุกข์ใจในที่สุดแต่การดำเนินชีวิตของคนเราโดยมากก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรดีอะไรชั่วก็จะทำไปตามภาษามนุษย์ปุถุชนที่เคยทำกันจนชินนี่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็จะมาบอกจะมากล่าวจะมาสอนให้เรารู้ว่าผลจากการกระทำของเราจะทำให้เราได้รับอะไรอย่างเช่นในคราวนี้อาตมาภาพก็จะนำเรื่องของทำที่เป็นฝ่ายไม่ดีที่เราทำกันหรือว่าพลาดพังทำลงไปหรือว่าทำจนเป็นอุปนิสัยก็จะก่อให้เกิดผลไม่ดีหรือว่าผลลบต่อเราอย่างไรในข้อแรกก็คือเป็นคนที่มาโกรธหรือว่าชอบโกรธหรือว่าเป็นคนที่ขี้โกรธเป็นคนโกรธง่ายความโกรธนอกจากจะโกรธใส่คนอื่นแล้วไฟของความโกรธก็เผาลนใจตัวเองแต่เมื่อความโกรธไปโกรธคนอื่นผลที่จะได้รับในอนาคตคือพบชาติต่อไปก็คือจะเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนรูปร่างไม่น่าดูรูปร่างไม่น่ามองคนเราถ้าเป็นคนมีบุญเนี่ยเขาจะเกิดมาพร้อมกับรูปร่างที่ดีเรียกว่ามีรูปเป็นทรัพย์แต่ว่าเมื่อบุคคลที่มักโกรธหรือว่าชอบโกรธพบชาติต่อไปก็จะได้รับว่าตัวเองจะเป็นคนรูปชั่วตัวดำรูปร่างไม่น่าดูน่ามองก็คือตัวเองก็ไม่มีค่าไม่มีราคานี่ผลของความโกรธจะทำให้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นในอีกประการหนึ่งก็คือคนที่มีความตระหนี่ทีเหนียวไม่ให้ทานไม่บริจาคทานเป็นคนหวงแหนในภพชาติต่อไปที่ตนเองจะได้รับก็คือจะเป็นคนยากจนเข็นใจหากินก็ฟืดเคืองลงทุนก็ไม่ได้กำไรชาตินี้จนแล้วยังไม่พอภพชาติต่อไปก็ทำเหตุแห่งความจนเข้าไปอีกมันก็เลยจนต่อจนนี่เป็นผลของความตระหนี่ที่เหนียวหรือว่ามัจฉริยะที่เกิดขึ้นกับใจตนเองผลที่จะได้รับก็คือจะเป็นคนที่อาตคาตขัดสนเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำหรือว่าหาแล้วไม่พอกินในประการที่3ก็คือคนที่มีใจริษยาอิจฉาริษยาคนอื่น
เห็นเขาได้ดีเนี่ยทนไม่ได้คนที่มีอุปนิสัยอย่างเนี้ยก็คือคนที่จะได้รับก็คือเป็นคนที่ไม่มียศไม่มีตำแหน่งในภพชาติต่อไปทั้งสามประการเนี่ยมาในมาริกาสูตรที่พระนางมาริกาได้บำเพ็ญหรือว่าประพฤติเอาไว้ในฝ่ายดีก็ได้รับผลดีผลของการกระทำไม่ว่าดีหรือไม่ดีเราจะได้รับแน่นอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็เรียนรู้ได้จากพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อาตมาภาพนำข้อคิดทั้งสามประการมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำในสิ่งที่ดีที่งามที่จะอำนวยผลให้เราอยู่ในทางที่ดีมีคุณธรรมนั่นเองเจริญพร